สวัสดีค่ะซนสาวขี้เกียจแห่งนักกย่าเองนะคะทุกคนเคยโดนคุณหมอถามไหมคะว่าอยากได้ยาอะไรหรือเปล่า แปลกไหมคำถามนี้ซนครั้งแรกเลยนะที่ถูกถามคำถามนี้ก็คือคุณหมอญี่ปุ่นนะคะคือว่าช่วงที่ผ่านมาซนเป็นโคโรนาใช่ไหมคะซนกักตัวเนาะแล้วอยากจะบอกว่าการใช้ชีวิตคนเดียวในญี่ปุ่นอะแล้วก็ป่วยด้วยไม่สบายด้วยอะมันลำบากมากนะทุกคนและลำบากมากกว่านั้นก็คือซนป่วยในวันหยุดนะคือโรงพยาบาลญี่ปุ่นนะคะเขาจะหยุดในวันส่วนใหญ่เลยนะเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์วันปีใหม่วันลองวีคเอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วซนอ่ะดันป่วยในวันปีใหม่ทุกคนป่วยวันที่สองแล้ววันที่สองอ่ะซนยังไม่ได้ไปไหนหรอกซนก็กลับบ้านมานอนสมนั่นแหละจนวันที่สามคือมันก็จะมีกฎของบริษัทอ่ะเนาะเขาก็อยากจะให้เราอ่ะไปรีบตรวจว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าแล้วซนก็แบบเอ้าแล้วฉันควรจะทำยังไงดีอ่ะในเมื่อวันที่หนึ่งสองสามสี่ด้วยนะเขาหยุดอ่ะซนก็แบบเอาไงดีหาข้อมูลก็หยุดหมดซนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรที่มันแบบว่าสามารถตรวจได้เองดีกว่าไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าซนก็ถามแม่เนาะแม่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปหาโรงพยาบาลไม่ได้แต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ไปซูเปอร์ดีกว่าอ่ะซนก็ไปซูเปอร์แถวบ้านปรากฏว่าร้านขายยาปิดนะคะเพราะว่ามันปีใหม่ซนก็แล้วก็แปลกด้วยนะก็คือว่ามันจะขายในร้านขายยาคือไม่สามารถซื้อในซูเปอร์ทั่วไปได้นะคะที่ตรวจโควิดเนี่ยซนก็เลยไปดองกี้ไปอีกตรงนึงที่ปั่นจักรยานไปประมาณ20นาทีนะไปดองกี้พอไปถึงเขาก็บอกว่ามันหมดแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่อ่ะซนก็แล้วฉันควรทำยังไงดีก็กลัวแบบบริษัทอาจจะคิดว่าเธอดูแบบว่าไม่รีบไปตรวจเนาะอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยอ่ะปั่นจักรยานไปแล้วก็หาข้อมูลไปสรุปก็ไปเจออยู่ที่นาโกย่านะแล้วบ้านซนอยู่คิโยสึใช่ไหมคะก็ไกลนะซนก็จองว่าแบบอยากจะไปตรวจค่ะซึ่งที่เนี่ยต้องตัวร้อนเท่านั้นนะถึงจะตรวจได้นะคะเป็นที่พิเศษซนเพิ่งรู้นะว่ามันเป็นสถานที่พิเศษอะเพราะว่ามันเขียนไว้ว่าคลินิกซนก็อ๋อโอเคงั้นก็นัดเวลานะคะใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงไหมฮอปปั่นจากดองกี้แล้วมาอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อที่จะปั่นไปสถานีใกล้บ้านนะคะปั่นอยู่ประมาณ40นาทีปั่นไปแล้วก็นั่งรถไฟอีกประมาณ10นาทีนะแล้วก็เดินนะคะแล้วคิดดูดิไข้อ่ะไข้3738อ่ะแล้วเราก็เดินไปอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเนาะไม่อย่างนั้นน่ะคนที่อยู่ข้างๆเราเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นโควิดปะเขาก็อาจจะแบบติดจากเราก็ได้อ่ะแล้วเราก็ไม่มีรถไม่มีอะไรอ่ะทุกคนใช้ชีวิตแบบทรหดอดทนแล้วพอตอนไปตรวจอ่ะเขาก็ถามว่าคุณมีไข้ไหมอะไรเงี้ยเขากลัวว่าถ้าเกิดเราไม่มีไข้ก็คือตรวจไม่ได้อ่ะนี่ก็บอกสโลสเลมาอย่างนี้นะแล้วก็เป็นแบบว่าคลินิกอ่ะเหมือนอยู่ในที่ลึกลับอ่ะอยู่ในตึกแบบเล็กๆมุมเล็กๆโอ้ยเสียงแหบนะเสียงยังไม่ค่อยดีนะคะ ก็ไปโทรหาคุณนางพยาบาลไม่เชิงว่านางพยาบาลนะเหมือนน่าจะเป็นแบบว่าเจ้าหน้าที่อ่ะบอกว่ามาถึงแล้วค่ะดูใน Google Map เนี่ยแล้วอยู่ไหนหรอคะ หาไม่เจอค่ะปักหมุดอยู่ไหน เขาก็เลยบอกเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแล้วเขาก็ใช่คนที่ใส่เสื้อสีแดงป่ะคะบอกใช่ค่ะหันหลังมาค่ะหันหลังค่ะอยู่ทางนี้ค่ะแล้วก็โบกมือมาจากชั้น4แล้วก็บอกว่าไม่มีลิฟต์นะคะค่อยๆเดินขึ้นมานะคะสงก็ดูรันทดดีก็เดินขึ้นไปตรวจพอไปตรวจเขาก็จะมีให้กรอกว่าแบบคุณอยากจะได้ยาอะไรสงก็เอ๊ะเราป่วยแล้วเราอยากได้ยาอะไรทำไมมีอย่างนี้ได้หรอไม่แบบไม่เขาเรียกอะไรไม่ตรวจไม่อะไรเลยหรอหลักๆก็คือว่าเขาก็จะเอาเนี่ยเหมือนเป็นห้องอะเป็นห้องล็อกอ่ะแล้วมีหลายคนอยู่นะคะแต่ว่าเปิดถึงแค่บ่ายสามเอ้ยไม่ใช่สิบ่ายโมงเท่านั้นเนาะ13นาฬิกานะคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่ายโมงซึ่งโซนไปประมาณเที่ยง40กว่าเนาะก็ใกล้จะปิดพอดีนะคะแล้วอันเนี้ยโซนยังไม่รู้ข้อมูลอะไรลึกนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันจะมีเปิดตอนบ่ายอีกทีนึงตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นั่นแหละเปิดถึงประมาณ6โมงเย็นก็สามารถตรวจได้อีกทีนึงเนาะช่างเป็นช่วงเวลาอันสั้นมากนะคะที่เขาจะตรวจให้เราและที่นี่ตรวจเฉพาะวันหยุดเท่านั้นนะคะถ้าวันปกติก็จะไม่เปิดทำการวันปกติก็จะให้ไปตรวจที่อื่นแทนรู้สึกซึ้งใจมากก็แบบเฮ้ยมีด้วยอ่ะ
ไม่นึกไม่ฝันนึกว่าจะปิดกันหมดมีการบริการอย่างนี้เป็นแบบฉุกเฉินนะคะนั่นแหละแล้วเขาก็ให้เรานั่งในห้องแคบๆนะแล้วก็จะมีคุณนางพยาบาลที่ใส่แบบเต็มยศอะแล้วก็เหมือนมาแย่จมูกเราใช่ไหมเก็บเชื้อนะคะแล้วก็ไปตรวจก็คือนั่งอยู่ในนั้นประมาณเกือบ20 นาทีได้อะแล้วก็จะมีคุณพนักงานอะโผล่เข้ามาแล้วก็เข็นแท็บเล็ตเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเด้งขึ้นมาก็กดรับสายนะเดี๋ยวคุณหมอจะคุยด้วยก็คือคุณหมอก็จะไม่คุยกับเราโดยตรงนะคะก็พอถึงเวลาก็นั่งรอไปแล้วคุณหมอก็บอกว่าคุณได้ตรวจแล้วตรวจคือเขาให้ตรวจ2 อย่างเนาะตรวจโคโรนากับตรวจไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งส่วนไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนเป็นโคโรนาเนาะแล้วก็โอเคมีอะไรสงสัยไหมครับเดี๋ยวเราจะให้ยาตามที่คุณต้องการนะยาเขาเรียกว่าอะไรยาอะไรลดไข้นะคะซึ่งแค่นั้นแหละที่ซนเขียนแค่ขอยาลดไข้เพราะว่าซนคิดว่าถ้าเป็นยาตัวอื่นนะซนก็หาซื้อในร้านขายยาได้แล้วซนก็มีฟ้าทลายโจรนี่ไงซนมีหลายตัวไงอยู่ในบ้านไงแต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ควรจะถามหรอกปะเขาก็คงจะต้องบอกว่าแบบคุณควรกินยาตัวนี้นะในการลดไข้เจ็บคอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเพราะอาจจะเป็นคลินิกพิเศษหรือเปล่าซนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันงงๆแล้วก็ไปรับยาก็แบบแคบๆอ่ะแล้วคุณหมอก็แบบว่าเปลี่ยนเสื้อปุ๊บแล้วก็ออกไปเลยอ่ะเหมือนจบหน้าที่การทำงานอ่ะดีทำงานตรงเวลามากนะแล้วซนก็เดินสโลว์สเลย์อ๋อคุณนางพยาบาลหรือคุณหมอเขาพูดประมาณว่าถ้าเกิดว่ากินยาอันนี้แล้วไม่หายนะก็ให้เรียกรถฉุกเฉินนะคะเป็นเรื่องปกติปะให้เรียกรถฉุกเฉินมาดูนะถ้าอาการมันไม่ดีขึ้นน่ะนี่ฉันก็คิดว่าเอ๊ะฉันไปหาหมอเพื่ออะไรนะแล้วยังไงนะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็กลับมาแล้วก็กินยาซึ่งยาเนี่ยเขาให้7 ครั้งนะคะกินทุกๆ6 ชั่วโมงเนาะเป็นยาลดไข้ส่วนยาตัวอื่นอะซนก็กินพวกฟ้าทลายโจรแล้วก็กินพวกยาพารานะคะก็คือกินสลับกันไปคือไม่ได้กินแบบพร้อมกันเนาะเดี๋ยวมันจะตีกันคือแบบตอนแรกก็กินพาราก่อนแล้วพอกินไปกินมาก็แม่ก็บอกว่าเธอกินยาตัวนี้สิกินนึงก็กินเข้าไปนะคะแล้วก็กินคู่กับคุณหมอด้วยนะแล้วก็หายนะคะเป็นไงชีวิตจบนะคะการรีวิวอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าอยู่โรงพยาบาลไทยแล้วรู้สึกบ่นแบบไม่ได้เรื่องเลยอ่ะมันไม่ดีเลยอ่ะมันนู่นนี่นะต้องแนะนำนะให้ลองมาโรงพยาบาลต่างชาติก่อนนะ ต่างชาติเห็นบอกว่าโรงพยาบาลต่างชาติกับญี่ปุ่นนี่ก็คล้ายๆกันนะคะและทีนี้ส่วนก็จะไปขอใบแบบว่าไม่ใช่เชิงใบรับรองแพทย์อ่ะคือจะเอามาเป็นแบบประกันพวกสุขภาพนะคะในช่วงที่ซนหยุดไปเนาะซึ่งมันจะเบิกได้แค่แบบก็คือเบิกได้นั่นแหละแต่ว่า3 วันแรกอะเราจะเบิกไม่ได้นะคะเราก็ต้องใช้วันหยุดที่แบบลาป่วยเอาหรือเป็นแบบขาดงานไปนะเอาจริงๆซนก็คิดอยู่ว่าซนจะไปขอดีไหมหรือไม่ขอดีเพราะว่าถ้าขอไปมันก็น้อยไงเพราะว่าเขาก็ให้เราหยุดแค่5 วัน 6 วันใช่ปะแล้วก็หายไปแล้ว3 วันแล้วก็ได้เงินแค่ชดเชยแค่ประมาณ2-3 วันอันนี้เรายังไม่รู้นะว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอด้วยนะว่าคุณหมอจะเขียนให้เราหยุดตั้งแต่วันไหนนะคะ ขออภัยนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวส่วนจะไปคุยวันจันทร์นี้นะจันทร์ที่15เนี่ยแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่ายังไงคือถ้าเกิดแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนวันหยุดของเราได้ไงบริษัทค่อนข้างจะคุยง่ายนะคะมันเปลี่ยนวันได้แต่ว่าส่วนก็อยากรู้ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเนาะก็เลยว่าจะไปนะคะถึงแม้มันจะดูเหมือนจะขาดทุนซะหน่อยอ่ะแบบว่าเราต้องนั่งรถเข้าไปเลยนะคิดดูสินั่งรถไฟอ่ะโคตรไกลอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าทำไมคุณไม่มาตรวจใกล้ๆบ้านก็เอ้าก็ฉันป่วยวันที่2วันที่3มันเป็นวันหยุดอ่ะแล้วคือโซนก็ค่อนข้างจะออกมาจากชานเมืองซึ่งชานเมืองอ่ะมันไม่ได้เปิดทุกที่ไงเข้าใจปะแบบว่าถ้าเราอยู่ในเมืองอ่ะอย่างน้อยๆมันก็ยังจะครอบคลุมแบบคนในเมืองมันก็จะมีเปิดพิเศษใช่ปะแต่อันนี้ไม่มีนะคะเราก็ต้องถอสังขารไปแต่โซนก็เพิ่งรู้หลังจากนั้นก็คือว่าพอโซนโทรไปปุ๊บเขาบอกว่าอันนี้อยู่ซากะเอะนะคะซึ่งซากะเอะไกลกว่านาโกย่าอีกนะคือไกลริ้วเลยไกลไปอีกเสียเงินเยอะอีกแล้วส่วนก็เอ้าแต่ฉันตรวจนาโกย่านะแล้วทำไมคุณถึงแบบว่าแบบเป็นซากะเอะล่ะฉันจะคุยกับนาโกย่าได้ไหมฝั่งนาโกย่าเขาก็บอกอ๋อนาโกย่าไม่ได้เปิดนะคะเปิดเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแต่เลิกเท่านั้นนะคะทำการแค่วันอาทิตย์วันเดียวเป็นวันที่ปกติอะ
โรงพยาบาลปิดเขาจะเปิดให้บริการนะคะสนก็เพิ่งรู้ตอนนั้นนั่นแหละก็เอ้าหรอก็ว่าทําไมที่ตรวจอ่ะโคตรแคบเลยทุกคนเล็กเล็กมากเล็กเหมือนรูหนูอ่ะเล็กมากๆเลยจนสนคิดว่าโอ้นี่ญี่ปุ่นหรือนี่เออคือการแพทย์เขาค่อนข้างจะอุปกรณ์ดีอะไรดีแต่แบบคือการบริการมันค่อนข้างจะแปลกๆหน่อยนะทุกคนถ้าเกิดว่าคนที่เพิ่งมาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วป่วยอ่ะอาจจะเจอแบบ culture shock นะเพราะว่าตอนส่วนคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยว่าแบบเออเราป่วยอย่างเงี้ยมันลําบากจังเลยเขาก็บอกอืมก็ปกตินะวันเสาร์อาทิตย์โรงพยาบาลหยุดปกตินั่นแหละอืมส่วนบอกไม่ปกติบ้านฉันอ่ะเปิดทุกวันเปิดตลอดมันไม่ปกติเขาก็แบบเอ้าเหรอแล้วเขาก็เริ่มตกใจไปเพราะเขาก็คิดอยู่มาตลอดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่โรงพยาบาลปิดเสาร์อาทิตย์ตัวแล้วพอหลังจากที่ซนบอกว่ามันไม่ปิดมันเปิดตลอดมันแบบที่เนี้ยไม่ปกตินะซนคิดว่าญี่ปุ่นไม่ปกติที่แบบมีการปิดในวันแบบวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะมีรองรับที่ดีกว่านี้หลังจากนั้นคนญี่ปุ่นคนนั้นก็เริ่มแบบเริ่มเอะใจว่าเออว่ะทําไมที่นี่แปลกฮะ เริ่มเปลี่ยนความคิดนะนั่นแหละก็จบนะคะจบการรีวิวในการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในญี่ปุ่นแบบตอนสุขภาพไม่ดีเนาะก็จะเจอเรื่องอย่างนี้นะคะก็อย่างว่าแหละถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนอ่ะเราก็บอกให้เพื่อนไปนี่ได้นะแต่ว่าเผอิญว่าซนเป็นพวกที่แบบว่าถึงแม้ว่าซนจะป่วยแต่ซนก็เหมือนมีแรงฮึดขึ้นมาสามารถลุกขึ้นไปทำข้าวกินเองได้ก็คือต้มขนอเป็นอันนี้เลยนะเป็นผู้ช่วยหลักนะคะต้มขนอกินโจ๊กกินมันทุกวันเลยก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะมาบอกเล่าชีวิตต่างๆในญี่ปุ่นไหมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตานิบ๊าย